่อนใส่น่ะ120ค่ะใส่มาระยะเวลา1ปีตอนนี้เหลือ88ก็ประมาณ32โลพอใจมากนะไม่คิดว่าแบบว่าบอลลูน1ลูกอะไรอ่ะเวลา1ปีจะทำให้เราแบบลดน้ำหนักมาได้แบบ30กว่าโลอ่ะมันก็แต่งตัวสนุกขึ้นใช้ชีวิตแฮปปี้มากขึ้นนะคะแต่งตัวยากมากใส่อะไรก็แบบไม่สวยสักทีเหนื่อยมากกับการที่แบบแต่งตัวออกจากบ้านสักทีนึงอย่างเงี้ยค่ะเดินนิดๆหน่อยๆก็เหนื่อยแล้วอ่ะแล้วก็มีปัญหานอนกรนค่ะลองมาหมดทุกอย่างเลยออกกำลังกายยาลดน้ำหนักเวโปรตีนอะไรที่เขาว่าดีลองหมดเลยค่ะแต่ถามว่ามันเวิร์กไหมกินยาก็ต้องโยโย่เนาะออกกำลังกายเหนื่อยก็เลิกเนาะมีความสุขกับการกินมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้การลดน้ำหนักไม่แบบเป็นผลกับเราก็ทำรีเสิร์ชมาก่อนหน้านี้แล้วว่าแบบใส่บอลลูนแล้วจะมีเอฟเฟกต์อะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันดูไม่เป็นมิตรกับใจเราเลยว่าแบบบางคนก็แบบใส่ไปอยู่ไม่ได้อึดอัดต้องไปเอาออกอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องเลือกแบบหมอที่แบบว่าสามารถซัพพอร์ตเราได้นิดนึงมีแบบเซิร์ชมาแล้วก็แบบมีแนะนำชื่อคุณหมอว่าแบบว่าเออใส่ที่นี่แล้วมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยหมอไม่ได้แบบว่าอัดบอลลูนให้เราจนแบบว่าเรารู้สึกอึดอัดจนแบบทนไม่ไหวต่อการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออลองกว่าเผื่อมันจะเป็นแบบตัวช่วยให้เราแบบลดน้ำหนักได้สักครั้งในชีวิตอย่างเงี้ยหมอก็ตอนแรกใส่ไป500ค่ะก็ใหญ่อยู่เนาะใส่ไป500ซีซีก็ลดน้ำหนักได้มาประมาณ20โลในตอนแรกหมอก็แนะนำมาโดยตลอดว่าแบบว่าควรทานยังไงอะไรลดอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะหมอก็แนะนำแล้วก็หลังจากใส่ไป500น้ำหนักเริ่มนิ่งก็กลับมาใส่เพิ่มอีกเป็น700ก่อนใส่น่ะ120ค่ะใส่มาระยะเวลา1ปีตอนนี้เหลือ88ก็ประมาณ32โลพอใจมากนะไม่คิดว่าแบบว่าบอลลูน1ลูกอะไรระยะเวลา1ปีจะทำให้เราแบบลดน้ำหนักมาได้แบบ30กว่าโลอ่ะมันก็แต่งตัวสนุกขึ้นใช้ชีวิตแฮปปี้มากขึ้นนะคะมีความรู้สึกว่านอนหลับสนิทมากขึ้นไม่ได้ตื่นเช้ามาแล้วแบบเพียเหมือนก่อนหน้านี้ค่ะสุขภาพโดยรวมก็คือดีขึ้นค่ะไม่ต้องแฮปปี้เนาะเปลี่ยนมาแบบว่าหลายไซส์อ่ะจากอกแบบ56นะตอนนี้เหลือ43เองอ่ะก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่แบบว่าลองการลดน้ำหนักมาทุกวิธีแล้วแล้วก็คิดว่าการใส่บอลลูนนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถามว่าอึดอัดไหมก็คือจะอึดอัดในช่วงแรกๆเพราะว่าเรายังชินกับการที่แบบว่ากินเข้าไปเยอะๆอยู่เนาะพอเราปรับตัวได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เรากินน้อยลงปัจจุบันก็คือกินน้อยลงนะไม่ได้บอกว่าเอาบอลลูนออกแล้วก็จะทานเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่าเรามีคุณหมอที่เก่งอะแล้วเราก็มีพยาบาลที่แบบว่าคอยตอบปัญหาเราได้ทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าเราจะแบบว่ามีปัญหายังไงเราถามเข้าไปเดี๋ยวเขาก็แบบตอบเราแล้วอะพยาบาลก็คอยซัพพอร์ตดีมากเลยนะคะถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ